สวีดัสสวัสดีนะครับผมท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านเลยนะครับผมที่เข้ามาดูในช่องบอร์ดพันชาแนลนะครับผมวันนี้จะมาพูดถึงเกม survival.io นั่นแหละครับผมซึ่งจะมีคอมเมนต์ที่มาถามผมว่าวิธีการตั้งค่าเวลาเล่นใน PC เล่นในโน้ตบุ๊กในคอมเนี่ยมันทำยังไงนะครับผมง่ายมากๆนะผมว่าหลายคนก็ทำเป็นนะครับผมแต่บางคนก็อาจจะทำไม่เป็นนะครับก็ดูคลิปนี้ไปเลยก็ได้นะครับผมโอเคครับผมเริ่มอันดับแรกเลยนะผมจะพูดถึงระบบของตัว emulator ตรงนี้นะครับผมตัว emu นะจะใช้ในการจำลอง Android ในคอมพิวเตอร์นะครับผมก็ใช้ใน PC นะส่วนใหญ่จะมีใช้เป็นBlueStack นะครับอาจจะเห็นกันบ่อยๆนะมี BlueStack นะครับมี Nox ใช่ไหมมี Moomoo Play อะไรอย่างงี้นะครับผมแล้วก็มีอันนี้ครับผมที่ผมใช้ล่าสุดเลยนะ LG Player นะครับผมก็ดีนะครับผมคราวนี้ผมจะมาพูดถึง LG Player เพราะว่าผมใช้ตัวนี้บ่อยนะครับก็ความดีก็ไม่แตกต่างกันมากหรอกนะแล้วแต่คนชอบนะครับผมโอเคคราวนี้ก็อันดับแรกเราต้องไปดาวน์โหลดก่อนนะไปดาวน์โหลด LG Player นะครับผมก็ให้ดาวน์โหลดมาเลยครับผมเข้าไปนะครับอย่างนี้ครับเข้า Google แล้วก็พิมพ์หาเลยครับผม LG Player ครับผมนี่เห็นไหมปึ๊บมาเป็นอันแรกเลยนะครับผมอันแรก LG Player บน Windows นะครับเนี่ยพอมันมาอย่างนี้เราก็ดาวน์โหลดไปเลยครับผมดาวน์โหลดตัวไหนก็ได้นะตัวนี้ปึ๊บ9อย่างนี้ก็ได้นะครับผมแต่ว่าผมติดตั้งแล้วไงก็เลยแบบไม่ได้อะไรมากนะครับโอเคออกเลยครับคราวนี้นะครับคราวนี้นะติดตั้งทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยนะครับเข้ามาที่ตัวนี้เลยมันจะพาทำนู่นนี่นั่นวิธีการตั้งค่าวิธีการไปลงนู่นลงนี่อะไรเรียบร้อยนะมันจะบอกมันเองนะครับผมไม่ต้องห่วงว่ามันทำไม่เป็นนะคือทำง่ายมากนะครับเอางี้ดีกว่าพอเสร็จแล้วเราก็ใส่อีเมลนะครับเราเข้ามาตรงนี้ครับผมPlay Store นะครับผมเราก็ใส่อีเมลของเราเข้าไปครับใส่ตัว Gmail Gmail นะครับผม Gmail เราใส่ปุ๊บมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะครับพอใส่เสร็จแล้วเราก็สามารถดาวน์โหลดเกมได้ต้องบอกเลยว่าให้ใส่ Gmail ที่เราเนี่ยเคยเล่นเกมตอนนั้นมาก็คือเล่นเกม Survival นะครับผมเป็น Gmail ที่เคยใช้นะครับผมแบบใช้ในการดาวน์โหลดแล้วก็เล่นเกมตอนนั้นอ่ะมันจะฝังข้อมูลไว้กับตัว Gmail ตอนนั้นนะครับผมตามนั้นเลยนะเสร็จแล้วเราพอเราใส่เสร็จแล้วใช่มั้ยเราก็ดาวน์โหลดเกมมาลงเลยครับหาเกมปุ๊บเราก็โหลดมาใช่ไหมโหลดมาสักเกมปุ๊บเราก็โหลดมาเลยอย่างเงี้ยโหลดservival มาลงปุ๊บเรียบร้อยนะครับคราวนี้เราก็เข้าไปในเกมเลยครับเราเข้ามาในเกมนะครับรอโหลดแป๊บหนึ่งนะทุกคนนะรอโหลดแป๊บหนึ่งนะครับครับผมพอเราเข้ามาในเกมนะมันจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับคือตัวเกมต้องเข้าใจว่ามันเป็นทรงแบบแนวตั้งนะครับแบบแนวมือถือนะครับแนวปกติแนวตั้งนะซึ่งมันอาจจะแบบดูยากนิดนึงแต่ไม่เป็นไรนะก็คือเล่นประมาณนี้นะเล่นง่ายๆครับทำง่ายๆนะเห็นไม่ได้ขอรับก่อน โอเคครับคราวนี้พอเราอ้าวไม่ใช่กดผิดครับผมเข้าไปในเกมต่อนะพอเราทำการเข้าเกมเรียบร้อยนะครับผมคราวนี้เราก็แค่ไปหาด่านสักด่านนึงเราเข้าไปที่ด่านทดสอบก็ได้นะด่านทดสอบอย่างนี้นะครับหาด่านที่เราจะเข้าไปเล่นนะคือไม่ได้กะว่าจะเล่นจริงๆนะครับแล้วมันก็ไม่ได้เสียนะคือไอ้ดันทดสอบเนี่ยจะไม่เสียพวก energy ตรงนี้นะครับผมดังนั้นเข้าไปทดสอบได้ครับพอเราเข้าทำไมถึงบอกว่าให้เข้านะดูตามผมนะครับปึ๊บเนี่ยพอเราเข้ามาอย่างนี้ใช่ไหมโอเคมันสต็อปไว้อยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับผมคราวนี้ให้เรากดไปที่ตรงนี้ครับผมพวกแผงควบคุมตรงนี้นะเราจะสามารถจัดวางพวกคีย์ต่างๆคีย์ลัดต่างๆได้นะครับผมเอาไว้เวลาเราเล่นนั่นเองครับผมกดW SDA อะไรเงี้ยขึ้นลงซ้ายขวาสเปคบาร์กดรับของกดซุ่มของแล้วก็ JKL จะเป็นเลือกไอเทม1 2 3นะครับผมแล้วก็จะมีกดดูอะไรนะสถานะนะครับดูตรงตั้งค่าตรงนี้ก็คือกดแท็บนะครับผมตั้งประมาณนี้นะทุกคนนะก็กดติ๊กไปเลยนะครับติ๊กแล้วก็อาจจะใส่คีย์เวิร์ดอะไรสักอย่างเข้าไปนะครับโอเคออกก่อนนะพอเราทำทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็กดตกลงไปเลยนะครับกดตรงนี้ครับผมบันทึกใช่บันทึกครับผมนะง่ายๆนะครับผมส่วนไอ้ตรงนี้ก็จะมีบอกนะแผงควบคุมอย่างเงี้ยเห็นไหมเนี่ยเราวางก็จะเป็นอย่างนี้นะผมก็วางลงไปนะครับนี่มันก็มาวางไว้ตรงนี้เห็นไหมปรับขนาดได้ด้วยนะครับปรับขนาดได้นะประมาณนี้นะครับโอเคก็จะประมาณเนี้ยเสร็จแล้วนะครับผมง่ายนิดเดียวเห็นไหมลองดูครับเห็นไหมลองดูเห็นไหมขึ้นลงซ้ายขวาหน้าหลังได้หมดนะครับผม
แต่ก็ต้องบอกว่าคนที่จะเล่นเกมนี้นะต้องขอความที่สเปคแรงๆหน่อยนะครับเกมนี้มันจะไม่เกี่ยวกับเกมนะคือไอตัวอีมูนะอีมูเนี่ยมันจะค่อนข้างกินแรมเยอะนะครับก็ใส่แรมมาเยอะๆนะครับใครที่เครื่องคอมแรงหรืออะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆอ่ะฟินมากๆเลยแหละนะครับผมแต่นี่คือผมแบบเขาเรียกว่าอะไรนะมันไม่ค่อยแรงครับผมเพราะว่าโน้ตบุ๊กผมใช้โน้ตบุ๊กในการเล่นนะครับผมแล้วก็อัดคลิปตัดคลิปด้วยนะครับซึ่งโน้ตบุ๊กตัวนี้ผมใช้มา 3-4 ปีได้แล้วมั้งมันตกรุ่นแล้วครับผมมันตกรุ่นไปแล้วนะครับดังนั้นก็ตามสภาพครับผมตามสภาพนะผมก็ไม่สามารถตัดคลิปได้อลังการอะไรขนาดนั้นนะก็นิดเดียวก็คือแหลกแล้วนะครับเล่นเกมก็แหลกแล้วนะครับคราวนี้ผมเล่นมาในด่านสูงๆเนี่ยผมจะไม่สามารถเขาเรียกว่าอะไรนะเล่นได้ในคอมนะก็คือมันแหลกมากครับผมเห็นไหมครับเนี่ยเอ้ยลืมทำให้ดูนะครับผมกด JKL ใช่ไหมโอ้โทษทีเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวกดให้ดูนะครับผมใช้เมาส์เมื่อกี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะใช้แค่บังคับขึ้นลงซ้ายขวาแล้วก็ใช้เมาส์ในการกดเลือกนะครับก็ง่ายดีเหมือนกันนะเนี่ยผมก็ใช้นี่อย่างนี้เลยครับกดไปอย่างนี้เลยนะครับเห็นไหมง่ายมากครับผมโอเคนะครับประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวผมออกก่อนนะครับก็คือเล่นมันไม่เสียอะไรอยู่แล้วอ่ะก็ไม่เป็นไรนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีง่ายๆนะผมสำหรับการที่เราจะมาเล่นใน PC โน้ตบุ๊กในคอมพิวเตอร์นะครับประมาณนี้เลยนะครับผมคราวนี้นะอีกอย่างนึงก็คือผมจะพูดถึงเรื่องกลุ่มนะครับผมกลุ่มที่พูดกันใน Discord นะฮะนี่จะเป็นกลุ่มที่สำคัญมากๆเลยนะครับผมเป็นกลุ่มแบบ global นะครับคือรวมหมดเลยทุกชาติทุกอย่างเลยครับผมนะประมาณนี้นี่ครับผมใน Discord นะของผมก็มีนะคือปกติผมเป็นคนที่ไม่ค่อยได้เข้า Discord อยู่แล้วนะครับแต่เนื่องจากเกมมันบอกว่ามีสังคมอยู่ในนี้เราต้องเข้าไปไม่งั้นเราไม่รู้ข่าวสารแน่นอนนะครับข่าวสารที่อยู่ใน Facebook จะไม่เท่ากับใน Discord นะครับผมเพราะว่าใน Discord เนี่ยจะมีผู้ดูแลคือผู้พัฒนา developer อะไรเงี้ยอยู่ในนี้หมดเลยนะครับคราวนี้เราจะมาพูดถึงตรงนี้ครับผมเวลาเราสงสัยว่าเราอยากจะทำอะไรแบบว่ามีกิฟต์โค้ดนะอย่างเช่นกิฟต์โค้ดนะโค้ดเกมเนี่ยมันมีกี่โค้ดเราสามารถดูได้เห็นไหมครับนี่คำว่ากิฟต์โค้ดตรงนี้นะครับเห็นหรือเปล่ากิฟต์โค้ดตรงนี้นะครับผมกดเข้าไปเลยครับนี่เขาจะบอกนะครับนี่จะมีผู้พัฒนาอย่างเงี้ยผู้พัฒนานะเขาก็มาแบบพิมพ์บอกนะครับผมพิมพ์บอกนะนี่มีโค้ดตัวนี้นะมีโค้ดตัวนี้นะเนี่ยมีพรัมกลิ้นล่าสุดมีฮาโลวีน31อย่างเงี้ยโค้ดนี้ยังใช้ได้อยู่นะครับผมโค้ดไหนที่ใช้ไม่ได้แล้วจะมีการขีดค่าปึ๊บเนี่ยคือใช้ไม่ได้แล้วนะครับแล้วก็มีการรีเดมนะฮะรีเดมโค้ดนะครับผมซึ่งไอ้รีเดมโค้ดเนี่ยเราจะสามารถกดรับไอเทมได้กดรับรางวัลได้เดือนละครั้งนะครับเดือนละครั้งนะครับผมต่อ ID นะครับก็กดเข้าไปปุ๊บอย่างงี้แล้วก็ใส่ ID ของเราเข้าไปตรงนี้นะครับผมแล้วก็กดส่งปุ๊บนะก็คือเสร็จสิ้นแล้วนะครับเขาบอกว่าตอนนี้คุณรับไปแล้วคุณต้องรอวันที่1ธันวานะครับถึงจะสามารถกดรับได้อีกครั้งหนึ่งนะครับเท่านั้นน่ะง่ายๆครับง่ายๆก็มีการรายงานนี่อันนี้เป็นรีพอร์ตproblem นะครับผมก็จะเป็นการแบบรีพอร์ตรายงานปัญหาที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นบั๊กหรืออาจจะเป็นอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้ผมอธิบายให้ฟังเลยกว่านะแล้วก็มีการพูดคุยกันภายในเยอะแยะนะครับเยอะแยะเลยนะคราวนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องของการผสมของนะครับใครที่อยากเป็น Fullmetal Alchemist นะฮะเหมือนเป็นคนเล่นแร่แปรธาตุนะฮะมาดูในคลิปนี้ได้เลยนะครับซึ่งมันจะมีบอกว่า Tieris นะครับผมตรงนี้บอกครับว่าเฮ้ยของอะไรมันดีอ่ะตอนนี้ของอะไรมันดีอ่ะอันนี้เป็นของวันที่3เอ้ย30หรือเปล่าเดือน10นะครับอย่างนี้นะก็จะมีบอกกันว่าเอ้ยนี่ครับผมมุมแมลงตอนนี้เกรดมันอยู่ที่ดีนะมี F อะไรเงี้ยเป็นแบบบอกว่าดีสุดสู้กับบอสอันนี้สู้กับบอสเป็นดับ F อะไรเงี้ยอันนี้สู้กับเวฟก็คือพวกมอนทั่วไปนะครับลูกน้องมันนะครับผมก็ระดับดีไม่ค่อยดีมากอะไรเงี้ยประมาณนี้คือของมันก็มีการอัปเดตทรีอาร์อยู่เสมอๆนะครับว่าของมันมีการอัปเดตมาแล้วเงี้ยเราก็มาดูได้ว่าน่าเล่นหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับผมคราวนี้ก็มาพูดถึงตรงนี้ครับผมอันนี้ก็เป็นไกด์การผสมของนะแต่ว่าใครสงสัยว่าเฮ้ยพี่ผสมขึ้นทองยังไงนะครับผมนี่ครับผมมันมีคำตอบเลยนะผมก็มีคำตอบให้เลยนะอันดับแรกนะคุณจะต้องมีอย่างนี้ครับผมนี่ผสมตั้งแต่คอมมอนธรรมดาจนถึงสีเขียวระดับดีนะครับผม
ดีเยี่ยมเห็นไหมนี่ระดับเบตเตอร์นะสีฟ้าต้องผสมอย่างนี้ส่วนสีม่วงให้ผสมอย่างนี้นะครับผมคราวนี้พอเป็นสีม่วงแล้วคุณอยากได้สีม่วงคุณก็ต้องแบบเป็นสีทองใช่ไหมสีทองก็บวกอย่างนี้ก็เอาตัวธรรมดามาบวกขึ้นบวกขึ้นนะครับผมบวกขึ้นให้เป็นบวกสองอย่างเงี้ยพอเราได้บวกสองแล้วใช่ไหมปุ๊บเราก็ต้องหาตัวที่เหมือนกันเห็นไหมครับนี่เหมือนกันนะเนี่ยเป็นกระบองเหมือนกันเลยระดับขั้นสองขั้นสองเหมือนกันเอามาบวกใส่กันนะครับกลายเป็นทอง1ชิ้นนะครับผมและการที่คุณจะขึ้นแดงได้นะคุณก็ต้องทำเหมือนกันนะแต่คุณต้องใช้ตัวซ้ำนะครับนี่เห็นไหมตัวซ้ำก็คือมีกระบองเนี่ยสองอันกระบองที่เป็นระดับสีทองเหมือนกันนะครับซึ่งทำยากนะแต่ถ้าเป็นของทั่วไปอย่างเงี้ยทำได้นะครับผมแต่ถ้าเป็นของที่ได้เป็นระดับ S เนี่ยทำยากนะครับมันก็จะสุ่มได้ใจจะขาดบอกเลยผมก็ยังเป็นดาบ S สีดองสีทองอยู่งั้นน่ะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยตอนนี้คือสุ่มได้ยากมากแล้วตอนนี้ครับก็จะไปสูงสุดอยู่ที่ขั้น1ใช่มั้ยอืมนี่ขั้น1นะโอเคครับผมง่ายๆแค่นี้นะครับผมมีอาวุธบอกด้วยนะขั้นอาวุธว่ามันอาวุธอะไรดียังไงนะครับมีสเตตอะไรบ้างนะครับผมสกิลอะไรรายละเอียดเป็นอะไรแล้วบวกเป็นอะไรเห็นมั้ยนี่บวกเป็นอะไรเดมอนเบดอย่างเงี้ยบวกเป็นเดมอนเบดบวกเป็นอะไรเนี่ยริปเปอร์อย่างเงี้ยผมมันอัพกันเป็นอีโวแล้วเป็นอันนี้นะครับผมคือดีไหมเนี่ยเป็นดาบเนี่ยอย่างเงี้ยครับผมตรงนี้ก็มาดูของอะไรเงี้ยสแนคเกิลเทคพาร์ทนะครับมาดูเทคพาร์ทได้นะตรงนี้ก็มีอธิบายเทคพาร์ทด้วยนะคือแบบมันดีมากๆครับผมมีการโหวตด้วยนะว่าไอเทมนี้มันดีไหมใครใช้นิยมใช้อะไรมากกว่ากันอะไรอย่างเงี้ยนะผมก็ดีนะทุกคนนะมันก็ดีจริงๆนะเนี่ยมีการคุยมีไฮไลท์มีบั๊กมีคลิปมีหลายๆอย่างนะแล้วก็จะมีแพลตฟอร์มในการคุยกันของในกลุ่มของแต่ละประเทศมีของจีนมีของเกาหลีมีอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับแต่ไม่มีของไทยนะครับ ไม่เป็นไรนะครับผมโอเคนะประมาณนี้เลยนะทุกคนนะสำหรับคลิปนี้ผมก็มาแนะนำอยู่แค่2อย่างคือวิธีการเล่นบน PC แล้วก็มาพูดถึง Discord นะผมส่วน Discord ถ้าใครอยากจะเข้านะครับผมจะเอาลิงก์ไว้ให้ใต้ description ใต้คอมเมนต์ข้างล่างเลยนะครับผมโอเคนะสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมวันนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมจะได้เป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปด้วยนะครับผมขอให้เล่นเกม survival.io อย่างมีความสุขสนุกสนานกันชื่นมื่นนะครับผมไปแล้วครับ